ตุอินเดียนะคะเตือนภัยคลื่นความร้อนมาเร็วผิดปกติกว่าทุกปีส่งผลให้อุณหภูมิพุ่งสูงค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียนะคะเตือนภัยคลื่นความร้อนระบุว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง 41.8 องศาเซลเซียสสูงกว่าอุณหภูมิปกติในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีที่ผ่านมาถึงประมาณ 4.5 ถึง 8 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีและหลายรัฐทางฝั่งภาคตะวันตกเฉียงเหนืออย่างรัฐราชสถานคุชราชมัธยประเทศและอุตรประเทศที่ปีนี้จะมีคลื่นความร้อนแผ่เข้าปกคลุมตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาประมาณ5วันค่ะปกติแล้วนะคะอินเดียจะเข้าสู่ฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงมิถุนายนโดยจะมีคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทำให้อุณหภูมิเนี่ยร้อนขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมที่ฝนจะช่วยให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคลื่นความร้อนขยับมาเร็วขึ้นและมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในพื้นที่ที่ปกติแล้วจะมีสภาพอากาศเย็นอย่างแคชเมียร์แล้วก็แถบเทือกเขาฮิมาลัยนะคะอุณหภูมิก็ยังเพิ่มสูงขึ้นค่ะทำให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดนับร้อยคนต่อปีส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วอินเดียบันทึกสถิติเป็นเดือนมีนาคมที่มีอากาศร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2444หรือในรอบ121ปีขณะที่เมื่อปี2558นะคะอินเดียเพิ่งเจอมหันตภัยคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมอย่างรุนแรงเฉพาะปีนั้นค่ะมีผู้เสียชีวิตไปถึง2,081ศพค่ะ